สักแค่ไหนฉันยิ่งรู้สึกดีผมก็เพิ่งรู้นะว่าหมอเนี่ยก็มีรสนิยมที่ชอบกินของเหลือจากผมเหมือนกันไปต่อยคนพี่ทูนทำไมอ่ะหมอต่อยพี่ทูนทำไมคะร่างกายของผู้หญิงไม่ใช่วัตถุทางเพศเขาก็เป็นคนเหมือนกับคุณแล้วต่อไปอย่าพูดแบบนี้กับสร้อยสนให้ผมได้ยินพี่ทูนเขาพูดว่าอะไรคะผมถามเขาว่าเขาเคยนอนกับสร้อยสนหรือยังพี่ทูนไม่เป็นไรหรอกค่ะผู้ชายเวลาคุยกันเนี่ยอาจจะขนองปากบางทีพูดอะไรโดยที่สมองยังไม่ได้สั่งการเลยด้วยซ้ำฉันไม่ถือหรอกค่ะคุณก็ไม่น่าพูดแบบนี้เลยอ่ะไม่ต้องพูดแล้วไม่อยากฟังคุณช่อยสนคะเรื่องของเราเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่นะคะฉันขอตัวก่อนค่ะไปค่ะของขึ้นอะไรพี่นกทำไมไปต่อยหน้าพี่ทูนต่อหน้าเพนพยมแบบนั้นนะก็มันดูถูกสร้อยมันบอกว่าสร้อยเป็นของเหลือของมันไม่ให้พี่ต่อยมันใช่พี่ตบมือให้มันหรือไงเขาก็พูดถูกแล้วนี่สร้อยมันไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีสร้อยไม่ใช่ผู้หญิงบริสุทธิ์ใช้ชีวิตเละเทะมีลูกตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งงานต่อให้ผู้ชายคนไหนเลือกสร้อยไปยืนข้างๆสร้อยก็เป็นความภูมิใจให้เขาไม่ได้ถามพี่หรือยังอยากคิดแทนพี่หัวใจที่มันรักสร้อยมันเป็นหัวใจของพี่สร้อยไม่รักพี่ไม่เป็นไรนะแต่อย่าห้ามพี่ให้พี่เลิกรักสร้อยพี่ทำไม่ได้คนอื่นจะมองยังไงพี่ไม่เคยสนใจหรอกเพราะว่าชีวิตของพี่มีไว้เพื่อรักสร้อยเท่านั้นช่างเป็นฉากที่ซึ้งใจจริงๆเลยนะทาสผู้ซื่อสัตย์อยู่ใต้ตีนผู้หญิงมันโง่หัวไปขึ้นสุดท้ายก็เป็นได้แค่หมามองครึ่งปีปัดแกคงไม่เข้าใจหรอกก็ใช่ไงเพราะว่าฉันไม่เคยเป็นหมาเพราะแกไม่ซื่อสัตย์คนที่มันหักหลังคนอื่นจะเป็นสันดานมันจะมาเข้าใจอะไรกับความซื่อสัตย์จริงไหมนี่แกคุณต้องการอะไรผมก็แค่อยากนอนกับคุณก็เลยเดี๋ยวก่อนนะนี่แกมันเป็นหมอหรือนักเลงวะเอ๊ะอ่ะก็ใช้แต่กำลังพอได้แล้วอยู่ทั้งคู่แหละปัดคุณตามฉันไปที่ห้องส่วนพี่ฉันขอบคุณมากสำหรับวันนี้แกขู่อะไรสร้อยแกใช้วิธีสกปรกอะไรสร้อยถึงฟังแกเ
ันไม่ขายก็แค่ขายผมอีก 10% ยังไงคุณก็ยังมีอีก 60% คุณก็ยังมีอำนาจอยู่ดีนะปักที่ผ่านมาฉันให้อำนาจคุณคุณจะทำอะไรฉันไม่เคยขวางแต่ถ้าระหว่างทางคุณมาตุกติกแบบนี้ฉันไม่โอเคมันเป็นสิทธิ์ที่ผมควรจะได้อยู่แล้วคุณก็รู้นี่เงินที่หมุนเวียนในพันนารายณ์เนี่ยก็มาจากผมถ้าไม่มีเงินของผมเนี่ยพันนารายณ์จะมาถึงขนาดนี้ได้หรออย่าเอาเรื่องบุญคุณมาอ้างเลยเงินพวกนั้นคุณก็แค่ใช้พนารายเป็นทางผ่านผมนี่เก่งจริงๆเลยนะสอนคุณได้ขนาดนี้แสนรู้จริงๆไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ยังไงฉันก็ไม่ขายออกไปได้ละวันนี้คุณอาจจะไม่โดนเทพโยนจับได้แต่วันหลังไม่แน่คิดจะเปิดโปงฉันก็เท่ากับว่าคุณกำลังเฉือนเนื้อตัวเองด้วยแต่บางทีนะผมอาจจะยอมเฉือนเนื้อตัวเองเพื่อทำให้แผนที่คุณรอมา20ปีพังยับแล้วก็ให้พี่ทูลเพ็ญพยอมกลับไปมีความสุขกันอย่างที่เคยเป็นมาส่วนคุณก็ไม่เหลืออะไรผมว่าเรื่องแบบนี้มันน่าสนุกกว่ากันไหมคุณยายบอกว่าแม่นอนฝันร้ายแบบนี้ทุกคืนเลยแล้วสอนก็เห็นแม่มองรูปตาแล้วก็ร้องไห้ส่วนยาเนี่ยสอนก็เห็นว่ามันอยู่ในลิ้นชักแล้วก็มีขวดยาเปล่าเต็มไปหมดเลยค่ะสร้อยก็คงกินยาคลายเครียดมานานมากแล้วล่ะนานพอจะรู้ไหมคะว่าคุณตาเสียชีวิตเพราะอะไรคุณตาเสียชีวิตตั้งแต่สอนยังไม่เกิดยายจ๋าก็ไม่เคยเล่าให้สอนฟังเลยนานพ่อจะรู้ไหมคะว่าคุณตาเสียชีวิตเพราะอะไรเรื่องนี้นาก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาไว้เดี๋ยวให้คุณยายหรือว่าคุณแม่เล่าให้ฟังดีกว่าไหมค่ะเออแล้วเรื่องปัดอ่ะทินเขามีอะไรคืบหน้าบ้างไหมผมขอดูรายการสั่งซื้อย้อนหลัง5ปีครับข้อมูลในปีเก่าๆเราทำลายทิ้งไปหมดแล้วครับไปได้ยังไงครับข้อมูลพวกนี้มันต้องเก็บอย่างน้อย5ปีเราทำลายทิ้งทุกปีเป็นคำสั่งรองประธานครับนี่แกจะยอมขายให้มันจริงๆเหรอมันจำเป็นฉันไม่เข้าใจอ่ะว่าทำไมแกจะต้องยอมมันขนาดนั้นถ้าพอเรื่องแก้แค้นแล้วก็นี่ยาฉันจำเป็นแล้วที่มันขออำนาจคุมโรงแรมทั้งภาคเหนือและภาคตะวันตกทั้งหมดล่ะถ้าแกยอมเท่ากับทำให้ทุกคนเข้าใจว่ามันมีอำนาจเท่าแกนะฉันไม่มีทางยังไงสร้อยก็จะขายหุ้นสอนจะแฉปัดทุกอย่างอย่าแตะต้องปัดเด็ดขาดต้องทูลสั่งสอนบ้างถึงจะช่วยได้แม่สิ่งที่เคยทำกับฉันรับมันขึ้นกลับไปสดใสเปลี่ยนเป็นโลกที่มืดดำเพียงเพราะการกระทำ